ับมาพี่น้องทุกคนเลยครับผมที่รักมินิวอร์ทุกท่านแต่กูไม่รักใช่ครับโอเคครับผมเข้ามาที่แกลเลอรี่ครับเข้ามาในแมปเหมือนเดิมนะครับในมินิวอร์ในวันนี้นะครับเราทำการเล่นมินิวอร์ที่สุดยอดมากนะครับมันคือแมปที่อภิมหาของมินิวอร์เลยนะครับผมใช่ผมรักมินิวอร์ที่สุดผมรักเงินมันใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเวลาค้นหาแบบมินิเวิลด์แล้วมินิเวิลด์เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะรู้ในมินิเวิลด์นะครับว่าแบบสนุกผมอยากรู้ว่ามีอะไรสนุกในมินิเวิลด์บ้างนะฮะโอ้โอ้โอ้แฮปปี้เมพสนุกเฮียเก้ว่าแบบนี้มันต้องสนุกแน่เลยว่ะเบนคือแบบนี้นะครับคนสร้างแมปบอกว่าแมปนี้ต้องได้เป็นแมปสุดยอดนะครับผมขอไลค์คนละไลค์2ไลค์หน่อยนะครับผมอายเบนเข้ามามินิเวิลด์แมปสนุกในที่สุดเชคก็จะเล่นแมปมินิเวิลด์ที่สนุกที่สุดแล้วล่ะนะภูมิใจจริงๆเข้ามาเลยเบนเข้ามาเลยเอาล่ะแมปมินิเวิลด์ในนี้เขาบอกว่าเป็นแมปที่สนุกมากเลยเว้ยไหนขอดูหน่อยความสนุกของแมปนี้มีอะไรบ้างเอาล่ะทุกคนอันนี้นะครับเรามาทำการดูแมปสนุกของมินิเวิลด์กันนะครับแมปนี้สนุกยังไงนะฮะจะมีตรงนี้เป็นเหมือนบ่อน้ำตู้ปลานะครับถามว่ามีอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะอ๋อรู้แล้วเบนมันแมปนี้มันจะให้เรานั่นเว้ยให้เราขึ้นรถไฟไปโคราชเว้ยเอาล่ะกูก็ไม่รู้มึงอยู่ไหนเหมือนกันนะแต่ช่างมันเถอะโอเคครับความรักวันเด็กอะไรวะนั่นไม่เป็นไรหรอกครับผมคิดว่าแมปนี้จะเป็นแมปที่สนุกมากแน่เลยนะฮะไปทีละคนนะครับลองไปดูเบนอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาเลยเบนดูนี่นี่เป็นไงอ่ะโถแบบโคตรสนุกเลยเบนโอ้โหทุกคนครับคือแมปนี้สนุกมากๆนะฮะจากที่ผมได้นั่งรถรางมาปิดประตูดูดูว้าวไปแบบโคตรไวกูบินก็ได้วะกูน่าจะไวกว่ามาถึงก็สามารถเก็บดาวได้4ดวงเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็มีแมปนี่ด้วยมีจรวดไปอวกาศได้ดูดิดูก้าเอ้ยเอาจริงผมไม่เคยขึ้นจรวดในมินิเวิลด์ทุกคนนะผมเลยอยากรู้ว่าจรวดมินิเวิลด์มีอะไรนะครับ3 2 1วู้วกูจะไปโอเวอร์กูจะไปโอเวอร์การ์ดแล้วเบนกูจะไปโอเวอร์การ์ดแล้วเบนเนี่ยโอ้เร่งเครื่องครับผมเร่งเครื่องยนต์ครับเร่งเครื่องยนต์ครับจังหวะนี้ผมต้องเร่งเครื่องยนต์รัวๆแล้วครับไปเลยจรวดลูกก็ถ้าเกิดสมมติผมขึ้นไปถึงโอเวอร์การ์ดจะเกิดอะไรขึ้นจะไปดาวอังคารเหรอว่าจะไปไหนในมินิเวิลด์วะเฮ้ยกูจะไปดาวอังคารแล้วเบนเอาว่ะพี่เฮลโลพี่ดูหนูหัวพี่ก่อนทำไมอ่ะเฮ้ยบินไปกว่าจรวดกูอีกวะแต่มึงไปดาวอังคารแต่มันจรวดกูเนี่ยไปดาวอังคารทูเดอะมูนเอาเฮ้ยมันเอาเฮ้ยมันไปต่างดาวแล้วเบนเฮ้ยกูเพิ่งรู้มันไปต่างดาวไอ้เบนอยู่ต่างดาวจะไปยังไงอ่ะต้องนั่งจรวดดิเออมึงเสกจรวดมาเลยโอ้ my god นี่มันอะไรเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามินิเวิลด์ไปต่างดาวด้วยโอ้โหพระเจ้าช่วยดูไอ้เบนกูทูเดอะมูนแหละนะไม่ได้ลงโดเกตแต่ทูเดอะมูนได้อันแน่อันนี้คือแบบผมตื่นเต้นมากเลยนะผมไม่เคยมาต่างดาวในมินิเวิลด์ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างมีผลปีศาจมีอะไรก็ไม่รู้เออช่างมันเถอะทุกคนออกกันดีกว่าเอาว่าแมปนี้สนุกแล้วกันนะฮะเอาล่ะมาดูแมปที่มันดูที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแมปที่ดูดีมากๆก่อนนะครับผมนะแมปอะไรที่มันดูดีมากๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันสนุกในการที่ผมจะเล่นมินิเวิลด์ได้ผมรู้สึกว่าสึนามิลาวาผมรู้สึกว่าแมปสึนามิลาวานี่น่าจะเป็นแมปที่เขาบอกว่าเป็นสึนามิที่น่ากลัวที่สุดอยู่รอให้นานที่สุดเลยชนะเกมเอาล่ะเบนถึงเวลาเข้าแมปสึนามิลาวามาได้แล้วล่ะเอาล่ะเขาเปิดห้อง6คนแล้วกันนะครับเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้ามาเล่นในแมปสึนามิลาวาของเราได้ด้วยนะครับผมเอาล่ะมาเบนกดเข้ามาสวัสดีฉันเป็นสถาปนิกเซมอนหวังว่าคุณจะชอบแบบที่แมปของฉันนะเอาล่ะเริ่มเกมมาได้แล้วล่ะ5 4 3 2 1โอเคมาในสึนามิลาวาไม่ใช่เราทำอะไรอ๋อคือทำให้เราตัดต้นไม้ทำแบบอะไรก็ได้ที่ทำให้เราหนีสึนามิลาวาได้เว้ยเบนน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะจะที่คิดไว้นะเนี่ยคือเขาให้เราทำการต่อนี้ไว้เพื่อทำการช่วยกันในการที่จะให้เราไปแต่มึงรู้ป่ะในประเทศจริงของเราอะนะใครเห็นกับตัวมันก็รอดแหละลาก่อนกูไม่อยู่แล้วลาก่อนได้กูเห็นกับตัวกูไม่คนนี้กับตัวกูไม่ได้ไปยุ่งกูบายลาก่อนไอ้หนุ่มไอ้สัตว์แม่เกือบตายเฮ้ยมาตีกันได้เลยหรอพี่ตีมันนี่ตีคนนึงไอ้เบนว่าพี่เบนฮะว่าพี่เบนทำไมกูพูดแล้วนะเบนกูจะไม่เติมมุกเราที่สองนะเบนอะไรอ่ะหันขึ้นไปไอ้ควายขึ้นไปแล้วมันต้องตีเลยเฮียไอ้กูรู้วิธีรอดแล้วอ่ะดูนี่แหละวิธีรอดเราเว้ยเราจะทำมันรอดได้จากมินิเวิลด์นะคือมินิเวิลด์เนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกเราจะมึงเคยดูละครเรื่องนั่นปะในการทำร้ายไอ้เนี่ยแหละเดนุ่มเอาล่ะจะมาช่วยนะไล่หนุ่มมาได้ปะนี่วู้ไอ้มันมาแล้วว่ะเบนมันมาแล้วว่ะเบนเร็วเบนเร็วรีบสร้างเลยเบนไอ้เอาเขาไปด้วยเราต้องป้องกันตัวเองก่อนนะอันดับแรกคือสิ่งถ้าเกิดสมมติมีภัยพิบัติมาสิ่งที่ผมกำลังคิดก็คือผมควรจะเห็นแก่ตัวก่อนเอาล่ะกูเห็นแก่ใครเห็นแก่ตัวก่อนแล้วกันนะโอเคโอ้ผมว่าผมจะรอดแล้วล่ะหลังจากที่เราเอาทุกอย่างหมดไว้รอดแล้วมั้งเบนอยู่ไหนเบนรู้จักท่าหนึ่งป่ะเบนเออสมัยส
ครขุดอะไรวะใครขุดอะไรวะสมัชโอ้ไม่ไม่อย่ามาโอ้โหโอ้เฮ้ยอะไรเบนอะไรเบนอะไรเบนสมัชเดี๋ยวกูสมัชแน่มึงอ่ะอู้เดี๋ยวลาวามันเริ่มมาใกล้แล้วว่ะสมัชวู้โอ้ยว้าวใครรอดอ่ะใครรอดคนสุดท้ายอ่ะแม่ What the fuck เกมเฮียอะไรเนี่ยว่ามันเกมที่แกล้งเพื่อนมันมาเอาล่ะเรามาดูเกมเหมือนดีกว่าทุกคนผมรู้ว่ามันจะมีเกมที่น่ารักที่สุดเลยในมินิเบิร์ดนะคือมินิเบิร์ดมีเกมน่ารัก GTA ไทยเป็นแบบ GTA คนไทยวะเจอแบบใช่วะพี่ใช่อีกแล้วช่างโคแม่งเอาล่ะ GTA คนไทยครับผมคิดว่า GTA คนไทยเนี่ยน่าจะเป็นแบบมินิเบิร์ดที่น่ารักหน่อยขอดูหน่อยเปิดห้องเข้ามาเลยเป็นเข้ามาเลยกูเปิดละเข้าเลยเข้าเลยแมปนี้เนี่ยน่าจะเป็นแมปที่ดีใช้ได้เลยแหละเอาล่ะนะดูหน่อยซิ GTA คนไทยมีอะไรบ้างนี่นะครับทุกคนต้องมีไม่รู้จะว่า GTA แบบคำอะไรอ่ะเอาล่ะแกนชิปออโต้อย่าลืมกดติดตามเจ้าของแมปด้วยนะครับผู้ว่าราษฎรตอนนี้จะแจกบัตรประชาชนนะครับคือแบบประชาชนเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้นะฮะแล้วมัน GTA ไงวะมันต้องแบบ GTA ต้องวิ่งไล่ป้นฆ่าสะดมอะไรอย่างงี้ NPC ไม่ใช่เหรอนี่คืออะไรอ่ะแมปล้างเหรอเอทีแต่ผมมีสิ่งนึงที่มันเหมือน GTA นะพี่อะไรวะผมรู้นะพี่มาหาผมหน่อยอะไรไหนฆ่าคนไงมาตีมือเปล่าวะตลกอ่ะไปแล้วเหมือนไม่เห็นมีเลยเหมือนเลยวะนี่เว้ยแมปนี้เชื่อกูเขาบอกว่าเป็นแมปที่ดีมากแชมเปี้ยนออฟซอร์ดแชมเปี้ยนแห่งดาบแมปนี้นี่ดูจากรู้ว่าแมปนี้10เมกเลยนะเว้ยแค่ดูจากชื่อและความเป็น10เมกของมันนี่ทำให้รู้สึกแบบว่าอู้ว้าวสุดยอดเลยไม่ต้องแบบเป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะตื่นเต้นกับมินิเบิลได้แน่เลยกับการที่ผมไม่ได้ตื่นเต้นกับมินิเบิลมานานแล้วแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าผมต้องตื่นเต้นกับมินิเบิลเข้ามาเลยเบนเขาบอกว่าเริ่มเกมจะทำมันจะสุ่มอาวุธให้เราเว้ยแล้วให้เราหลบไปสู้กันได้เลยอ๋อผมต้องสุ่มอาวุธใช่ไหมโอเคครับมีก่อนได้รับไอเทมในนี้1อันซาวเนอร์ดีกว่าอู้ว้าวพี่ผมเป็นซีรีส์สื่อแล้วเปิดโอ้ยกูก็เป็นซีรีส์สื่อว่ะเฮ้ยคิดว่าดาบเด็กดูจุงเจอแค่มีดกูจะใช้มันสู้มันแค่มีดสั้นก็พอแล้วแหละอะไรวะนั่นเอ้ยซัมมอนเนอร์เราอะอะไรอะไรอะไรโดนตัดดิเอ้ยทำอะไรเบนนี่ไงอะไรอะไรมึงอะเฮ้ยอันนี้มันใช้ไงเนี่ยโอ้ยผิดหวังจริงแล้ววะคิดว่าจะเก่งจากกับหน้าแห่งการเทพฟูอะไรนะโว้ดาบอันนี้มันดาบเลยนะนี่ดาบชื่ออะไรเนี่ยเปิดมาโว้กูได้ดาบเหล็กธรรมดาโง่นี่โอ้โอ้ดาบกูไม่สมชื่อเลยว่าดาบเหล็กดาบเหล็กจริงอะไรเรา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 อะเถื่อยน่ารักขาให้จริงจริงเลยเว้ยมาทุกคนเขาบอกเราค่ายถึง32แต้มนะครับเรื่องนี้สามารถกลายเป็นเทพดาบในมินิเวิลด์ได้นะฮะอันต่อไปผมต้องเปิดสุ่มกาชาดาบนี้แหละแล้วมี2ดาบเลยเหรอวะนี่ไงอะไรวะนั่นอ่ะดาบกูอ่ะมันตีไงวะไอ้เหี้ยมันใช้ยังไงเนี่ยไอ้ท่าไอ้เนี่ยไอ้นั่นกูใช้ไม่ได้อ่ะกูใช้ไอ้นั่นไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะเบนตายแล้วไม่รู้ซะแล้วว่ากูมีความสามารถพิเศษอ่ะเพราะกูมีสกิลเพชร4ป้องกันยังไงล่ะเขาบอกว่าข้างสาย2คนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันถึงสาย2หรือเปล่าหุยดาบนี้แม่งคูลดาวน์ตั้ง32วิเกินไปว่ะมายังเบนพร้อมยังพร้อมมาพร้อมติดต่อได้โอ้เอาอะไรมานั่นนี่ก่อนแล้วกันนะดาบนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้พัสซีโว้วๆๆป้องกันไว้ก่อนพ่อสอนไว้มาเถอะมานี่ไงอะไรแล้วอะอะไรแล้วอะอะไรแค่มีสั้นแค่นั้นทำกูได้อะทำอะไรนี่ไงเจอแค่ดาบคาตานะก็ชนะได้เฮ้ยดาบกระจกกูเลยชนะกูได้ทันทีวะผิดหวังจริงๆเลยนี่มึงคิดดูนะเว้ยกูไม่ได้ซื้อเลยนะเว้ยแต่มึงซื้อได้เงี้ยเดี๋ยวมึงก็แพ้กูเหรอไอ้อ่อนเน่เข้ามาเร็วอันนี้ตัดสุดท้ายดีกว่าเพื่อตัดสินคะแนนว่าคนตัดต่อกับผู้ว่าจ้างใครจะชนะนี่ไงว้าว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 อุ้ยอุ้ยอันตรายแล้วอันตรายแล้วเถื่อยอะไรแล้วอะอะไรแล้วอะชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่ตลกโอ้โหเฮ้ยมึงฆ่ากูได้แล้ววะเฮ้ยแย่จริง
มาเลยเบนสักรอบจะเป็นอะไรไปล่ะฮะนี่ไงว้าวว้าวอันตรายว่ะสกิลพาสซีฟกูใช้ไม่ได้เลยเว้ยกูไม่สามารถใช้สกิลพาสซีฟกูได้เลยก็กระจอกอะไรวู้กระจอกอุ้ยมาเลยเบนกูได้ดาบสุดท้ายของกูมาแล้วดาบนี่ผมว่าน่าจะเจ๋งและเก่งมากนะครับสำหรับดาบฟรีดาบสุดท้ายคือของฟรีก็ชนะของเติมได้ครับน้องๆมาพร้อมยังว้าวว้าวอะไรแล้วอะอะไรแล้วเอ้ยกระเด็นไปอุ้ยทะลุเข้ามาเลยเอ้ยทะลุเข้ากงเลยเหรอวะทำอะไรครับทำอะไรครับน้องอุ้ยนี่ไงมึงตายอีกแล้วเหรอวะก็จอกอะเกมทุกคนครับอันนี้ก็ยังไงเป็นแบบทุกอย่างในมินิเวิร์ลแล้วนะฮะไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมนะก็มินิเวิร์ลในวันนี้ก็น่าจบไปแค่นี้ก่อนนะครับก็ท้ายผมรู้สึกว่ามันก็แบบเล่นถึงเยอะอยู่นะมินิเวิร์ลคลิปนี้ก็น่าจบไปแค่นี้กันนะครับผมในสำหรับมินิเวิร์ลนะฮะโอ้สดน้ำแล้วเปิดไมค์ก็ไม่เปิดละโอเคสำหรับวันนี้ลาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนบาย